มีสมาชิกพรรคพลังประชารัฐท่านหนึ่งนะครับคือคุณสามารถเจนชัยวณิชนะครับซึ่งมีเรื่องเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณสัก 3-4 สัปดาห์ที่แล้วนะครับทนายจงนะครับเป็นคนนำเรื่องนี้มาเปิดเผยกับพี่น้องประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนนะครับโดยพยายามที่จะพาดพิงถึงผู้ใหญ่ของพรรคพลังประชารัฐเกี่ยวกับเงิน31ล้านนะครับซึ่งในวันนี้ก็พิสูจน์แล้วว่าเงิน31ล้านไม่ได้มีการจ่ายจริงนะครับมีพยายามที่จะใช้ข้อมูลเป็นเท็จเพื่อจะให้สังคมและพี่น้องประชาชนเข้าใจผิดคิดว่าผู้ใหญ่ของพรรคพลังประชารัฐมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับจีนเทานะครับถือหุ้น 21% เป็นโดมินีโดยใช้นามว่าจินดาแท้ก๊อฟนะครับซึ่งข้อมูลนี้เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จนะครับพี่น้องสื่อมวลชนเปิดเทปย้อนหลังดูนะครับมีการเอ่ยชื่อนะครับผลปรากฏว่านางจินดาแท้ก๊อฟคือมารดาของบอสพรนะครับแล้วก็ในวันนี้เวรกรรมมีจริงทนายจงก็รับวิบากกรรมไปตามสิ่งที่ตัวเองได้กระทำมานะครับสำหรับเทวดาที่พี่น้องประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนถามหาว่าใครคือเทวดาตัวจริงอยู่เบื้องหลังนะครับเราดูสตอรี่ครับเบอร์หนึ่งของ The Icon คือบอสพอเบอร์สองคือใครครับบอสแซมบอสแซมคือใครบอสแซมคือผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับและผู้สมัครสสเขต14พรรคเพื่อไทยนะครับเป็นทั้งอดีตผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยเป็นอดีตผู้สมัครสสเขต14พรรคเพื่อไทยด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้หนึ่งในผู้ให้การสนับสนุนThe Icon นะครับเป็นเจ้าของพิธีเป็นพิธีกรนะครับเจ้าของรายการรายการหนึ่งนะครับเกี่ยวข้องกับคนอายุน้อยเคยนำผู้บริหารของ The Icon มาออกรายการให้การสนับสนุนเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนไปสมัครเป็นสมาชิก The Icon บุคคลนะครับที่มีชื่อย่อกอไก่ทอทงสอเสือตอเต่าออ่างรวมทั้งจ่าไม่รู้ว่าจ่าอะไรซึ่งพี่น้องสื่อมวลชนหลายท่านก็จะมีข้อมูลอยู่ในระดับหนึ่งนะครับซึ่งบุคคลทั้ง6คนนี้มีความใกล้ชิดนะครับและเกี่ยวข้องกับนักการเมืองที่ร่วมรัฐบาลนะครับแล้วก็เป็นนักการเมืองอยู่ในพรรคเพื่อไทยเกือบทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสอเสืออนุภูแล้วก็ดอเด็กนะครับเพราะฉะนั้นเดาง่ายๆครับว่าเทวดาอยู่ข้างหลังเป็นใครบริษัท The Icon เนี่ยมีผู้สอบบัญชีและรอดจากการตรวจสอบบัญชีจากสรรพากรมาได้อย่างไร 6-7 ปีใครหรือบริษัทไหนเป็นผู้สอบบัญชีแล้วมีความสนิทสนมกับผู้หนึ่งผู้ใดในรัฐบาลปัจจุบันนี้นะครับผมว่าท่านประธานวันนอท่านจะกล้าที่จะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาหรือไม่นะครับก็คงจะต้องคอยช่วยกันมอนิเตอร์และช่วยกันจับตามดูอีกทีนึงครับ